ก๊อฟแฟนละครพลอยเชอร์มานประกาศลาจอ27ปีขอบคุณทุกคำติชมโลดแล่นในวงการมานานมากสำหรับนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆพลอยเชอร์มานที่ปล่อยผลงานมาแต่ละทีก็โดนใจแฟนละครแทบทุกเรื่องแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆของเธอช็อกเมื่อจู่ๆพลอยออกมาประกาศลาจอแก้วท่ามกลางบรรดาแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเป็นนางเอกสาวที่เล่นละครมาแทบทุกบททุกรสชาติสำหรับสาวสวยมากฝีมือพลอยเชอร์มานแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาประกาศลาจอแก้วอย่างเป็นทางการโดยจะทิ้งทัวร์ในละครแซ่บระยะที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้โดยพลอยได้ประกาศผ่านอินสตาแกรม @chermaran ข้อความว่าระยะจะเป็นผลงานละครทางจอแก้วเรื่องสุดท้ายที่พลอยจะฝากไว้ให้กับแฟนๆละครของพลอยนะคะพลอยได้ทำอย่างเต็มที่สุดฝีมือของพลอยที่จะถ่ายทอดตัวละครออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดตามที่ได้รับหน้าที่มอบหมายมาให้สวมบทเป็นภรรยาภาคอวสานต่อเนื่องมาจาก1มงกุฎดอกส้ม2ดอกส้มสีทอง3ระยะพลอยอยากจะขอบคุณพี่ถาพี่ชายที่รักและคุณไถ่เถาสุจริตกุลผู้ประพันธ์บทละครพี่ลกน้อยและคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ที่ไว้วางใจให้พลอยได้รับบทนี้ได้ทำงานที่พลอยรักที่สุดในชีวิตและเป็นผลงานทางละครจอแก้วชิ้นสุดท้ายที่พลอยภาคภูมิใจที่จะฝากให้กับผู้ชมที่พลอยรักเป็นชิ้นสุดท้ายมันถึงเวลาแล้วที่พลอยจะต้องลาจากวงการละครพลอยทำมาทุกบทบาทแล้วจริงๆแต่พลอยยังไม่ไปไหนนะคะพลอยยังเปิดรับในโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือทางหนังถ้ามีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เราอาจจะได้เจอกันทางจอเงินถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่คอยสนับสนุนผลงานของพลอยมาตลอด27ปีทุกคำติชมกำลังใจจากทุกคนพลอยขอบคุณและซาบซึ้งใจและจะอยู่ในความทรงจำของพลอยตลอดไปจากนี้ชีวิตของพลอยต้องเดินหน้าต่อไปในเส้นทางอื่นๆแล้วเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะรับภาคจบของเมียน้อยยืน1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมระยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่อง8เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้ายกว่านี้ก็แม่มดละนะพูดกับฟ้ารบกวนพูดภาษาเงินการกลับมาที่เหนือกว่าทุกความคาดหมายกับบทบาททิ้งทวนของพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์พร้อมทีมนักแสดงนำเพิ่มความแซ่บให้ภาคจบเรยาอย่างสมน้ำสมเนื้อซึ่งหลังจากพลอยได้โพสต์ไปบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนๆของเธอต่างพากันเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามThank you.